ในเกม Honkai Impact 3 setting ของเกมจะมีการแบ่งออกเป็น2ยุคใหญ่ๆได้แก่ยุคก่อนหน้าซึ่งจะเป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณ 50,000 ปีก่อนและยุคปัจจุบันซึ่งในเรื่องหลักที่เราเจอกันในตัวเกมก็จะถูกนำในส่วนนี้แต่นับเป็นจริงสงครามระหว่างมนุษย์และ Honkai ไม่ได้เกิดขึ้นมาแค่ครั้ง2ครั้งแต่มันเป็นวัฏจักรที่วนเวียนมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งตราบใดที่มนุษย์ไม่สามารถเอาชนะจุดจบได้แล้วก็อย่างที่เราได้รู้กันจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกระแสสงครามระหว่างฮงไคและมนุษย์นั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 50,000 ปีก่อนซึ่งผมทำคลิปไว้แล้วสามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้แต่ในวันนี้ผมโอดเวอร์จะขอนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคก่อนหน้าพาร์ทที่1โดยจะอ้างอิงจากช่วงเวลาการประทุของฮงไคตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่8รวมไปถึงโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นของไฟมอสและโรคระบาด ที่ฆ่าชีวิตของผู้คนอย่างมากมายโดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายส่วนทั้งตัวเกมรวมถึงข้อมูลของเกมด้วยหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวเราชมและฟัง Enjoy ครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาคลิปนี้สนับสนุนโดย The Hunt Shop ร้านเติมเกมมือถือราคาถูกไม่ว่าจะเป็นฮงไคเกนชินรวมถึงฮงไคสตาร์เรลด้วยมีทั้งแบบพาร์ทและ UED เติมเร็วปลอดภัยเพราะผมใช้มาตั้งแต่เริ่มเล่นเกมฮงไคเลยโดยตอนนี้สตาร์เรลเติมแบบ UED ได้แล้วสามารถสอบถามราคาจากทางเพจร้านได้เลยแต่ติดต่อผ่านร้านจะตอบไวกว่าทางเพจลูกค้าเขาเยอะร้านดีก็งี้แหละใครสนใจที่อยู่ใต้ description ยังไงก็ขอฝากร้าน The Hunt Shop ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับ The Hunt Shop เหตุการณ์ก่อนการประทุของฮงไคไม่ได้มีการบอกช่วงเวลาที่ชัดเจนและแต่ละเหตุการณ์ไม่ได้มีการบอกเอาไว้ว่าอะไรเกิดก่อนหรือเกิดหลังแต่ตามข้อมูลที่พอจะหามาได้ทางคอมมูนิตี้จะถือว่าทุกเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเป็นเหตุการณ์ก่อนการประทุของฮงไคโดยทุกคนใน13วีรชนก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในโลกณช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นโมเบียสเอเดนกิซิโอเกิดในทวีปมูอโพเนียพาโดเกิดที่ซันดาวาเล่เอเลเซียเกิดที่วลาดิวอสต็อก51ส่วนคนอื่นๆไม่ได้มีข้อมูลบอกไว้อย่างชัดเจนผีเสื้อราตรีผู้ไล่ตามเพิงหรือไฟมอสกองกำลังเฉพาะกิจแห่งสหประชาชาติที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับฮงไคได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีดร.โมเบียสเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและสเกตเลลิกก็ได้เริ่มถูกพัฒนาในช่วงนี้เช่นกันช่วงเวลานั้นเองทวีปมูก็ได้สร้าง Eye of the Deep หรือดวงตาแห่งห้วงลึกซึ่งเป็นประตูมิติที่เชื่อมต่อไปยังทะเลควอนต้ารวมไปถึงช่วงเวลาที่เอเลเซียได้เริ่มออกเดินทางไปรอบโลกก็ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเหตุการณ์การปะทุของฮงไคครั้งที่1เอาจริงๆคือไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เลยเรารู้แค่ว่าแฮชเชอร์เห็นผลได้พ่ายแพ้ไปด้วยวิธีการบางอย่างเหตุการณ์การปะทุของฮงไคครั้งที่2เอเลเซียได้เข้าร่วมกลุ่มไฟมอสในช่วงเวลานี้และไฟมอสได้มีการสร้างพาเลตออฟซิลินขึ้นมาณอีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์เพื่อเก็บพลังในการต่อต้านฮงไคซึ่งพาเลตออฟซิลินก็ได้มีการปรากฏขึ้นมาเห็นครั้งแรกในมังงะ Second Eruption สำหรับ Hatcher of Void ก็ไม่ได้มีการบอกไว้อย่างชัดเจนว่ามันพ่ายแพ้มนุษย์ได้ยังไงหลังเหตุการณ์การปะทุของฮงไคครั้งที่2วิววี่พยายามแทรกซึมเข้าไปในฐานของไฟมอสโดยใช้โดรนขนาดเท่าหัวแม่มือเพราะเธอเชื่อว่าไฟมอสคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การปะทุครั้งที่2แต่เอเลเซียก็จับเธอได้ในภายหลังก่อนเหตุการณ์การประทุของฮงไคครั้งที่3ประมาณ6เดือนก่อนเกิดการประทุของฮงไคดร.เมย์ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับควอนตัมเมคานิกซึ่งดึงดูดความสนใจของไฟมอสทำให้พวกเขายกให้เธอเป็นหนึ่งในยอดอัจฉริยะคนหนึ่งแห่งยุคประมาณ3เดือนก่อนเกิดการประทุของฮงไคเควินได้ย้ายมาเรียนที่ชิบะอะคาเดมี่ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนากาโซระเควินได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนอย่างมากจนได้รับฉายาว่าเจ้าชายแล้วเขาก็ได้เจอกับเมย์เป็นครั้งแรกและตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นในช่วงเวลานั้นเองเมย์ก็ได้เข้าร่วมงานคอนเฟอเรนซ์เพื่อนำเสนองานวิจัยของเธอโมเบียสก็ได้เข้าทาบทามเธอหลังจบงานคอนเฟอเรนซ์ในครั้งนั้นเหตุการณ์การประทุของฮงไคครั้งที่3การประทุเกิดขึ้นณเมืองนากาโซระเควินและเมย์พยายามหลบหนีจากเมืองที่ล่มสลายจนกระทั่งพวกเขาพบกับชายชุดดำเมย์ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกับไฟมอสเพื่อที่จะอยู่เคียงข้างเมย์เควินจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับไฟมอสในฐานะทหารขณะเดียวกันฮูกะได้รับการช่วยเหลือจากฮิเมโกะเธอจึงตัดสินใจที่จะเป็นทหารในหน่วยของฮิเมโกะหลังเหตุการณ์การประทุของฮงไคครั้งที่3หน้างานเลี้ยงของไฟมอสเอเลเซียได้ตามหาชายหนุ่มที่ทำลายสถิติการฝึกซ้อมของเธอลงได้ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เอเลเซียได้เจอกับเควินและได้มีประกาศสำคัญที่ถูกเปิดเผยจากหัวหน้านักวิจัยการงานเลี้ยงว่าแฮชเชอร์ลำดับที่4กำลังจะมาเหตุการณ์การประทุของฮงไคครั้งที่4หน่วยของไฟมอสที่นำโดยเควินได้เข้าปะทะกับแฮชเชอร์ลำดับที่4แต่ก่อนที่เควินจะเข้าปะทะกับแฮชเชอร์คอนมาที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งในตอนนั้นเขาเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งพยายามทำลายแหล่งพลังงานของพายุเฮอริเคนลูกใหญ่โดยการใช้ระเบิดแต่ความพยายามของเขาก็ไม่เป็นผล
ขาถูกลมพายุยกตัวเขาให้ลอยออกไปจนกระทั่งได้เจอกับเควินหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงคอสมาและดิโทเปียก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มไฟมอสเหตุการณ์การประทุของหงไคครั้งที่5แฮชเชอร์ลับที่5หรือแฮชเชอร์ออฟไอถูกฆ่าแทบในทันทีที่ปรากฏตัวโดยการอาวาสของคาวปาร์ตหลังจากเหตุการณ์จบลงคาวปาร์ตก็ถูกควบโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงเขาอยู่ในสภาพที่ถูกน้ำแข็งกัดปางตายซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการปะทะกับแฮชเชอร์ออฟไอและอโพเนียก็ได้เจอกับคาวปาร์ตเป็นครั้งแรกในเหตุการณ์นี้เหตุการณ์การประทุของหงไคครั้งที่6การแพ้แพ้ของแฮชเชอร์ลับที่6ส่งผลให้เควินกลายเป็นหนึ่งในทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของไฟมอสแต่ตอนที่แฮชเชอร์กำลังจะตายมันได้แสดงจิตใต้สำนึกของมนุษย์ออกมาทำให้เควินใจอ่อนไม่ได้ปิดฉากในทันทีส่งผลให้ความเสียหายลุกลามมากกว่าที่ควรจะเป็นหลังจากศึกระหว่างมนุษย์และแฮชเชอร์ลับที่6ได้จบลงดร.เมย์ได้สร้างซูเปอร์ AI โพรเมเทอุสเพื่อทำนายผลลัพธ์ของสงครามซึ่งโพรเมเทอุสได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากแฮชเชอร์ทั้งหมด14ตนผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือมนุษยชาติจะถูกทำให้สูญพันธุ์โดยน้ำมือของแฮชเชอร์ลับที่14ช่วงเวลานั้นเองซากุระพยายามจะฆ่าดร.เมย์ขณะที่ดร.เมย์กับเควินไปล่องเรือในทะเลสาบเควินเข้าปกป้องดร.เมย์และได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นต้องรักษาตัวในห้องพยาบาลหลังจากนั้นดร.เมย์ก็ชักชวนให้ซากุระเข้าร่วมกับไฟมอสนอกจากนี้สาเหตุที่ซากุระถูกว่าจ้างให้จัดการกับดร.เมย์ก็น่าจะมีสาเหตุมาจากโปรเจกต์ดีไวคีหรือโปรเจกต์กุญแจสวรรค์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนคอของแฮชเชอร์ที่พ่ายแพ้ให้กลายเป็นอาวุธของมนุษย์เหตุการณ์การประทุของหงไคครั้งที่7แฮชเชอร์ลำดับที่7หรือ Hatcher of Frame ปรากฏตัวขึ้นจากการเข้าควบคุมร่างของฮิเมโกะภายในระยะเวลาเพียง1สัปดาห์ Hatcher of Frame ได้เปลี่ยนออสเตรเลียให้กลายเป็นดินแดนรกร้างปราศจากสิ่งมีชีวิตในช่วงเวลานั้นเอเดนกำลังแสดงอยู่ที่ซิดนีย์ซูเปอร์โดมและเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือจากฟูกะและฟูกะยังเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในหน่วยของเธอและถูกหน่วยอื่นๆรังเกียจจนได้รับสัญญานามว่า Forever Vision Little Birdie หลังจากนั้นไม่นานดร.เมย์ก็ได้เริ่มต้นโปรเจกต์โซลเจอร์ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างแมนติสเพื่อต่อสู้กับแฮชเชอร์ลำดับที่7ที่วินอาสาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทดลองชุดแรกเขาประสบความสำเร็จในการทดลองที่วินได้รับร่างกายที่สามารถต้านทานพลังงานฮงไคและมีความสามารถในการสร้างน้ำแข็งจากเย็นของภาวะทีแต่ยังไงก็ตามผลข้างเคียงที่เขาได้รับก็คืออุณหภูมิร่างกายของที่วินจะอยู่คงที่ที่ลบ30องศาตลอดไปเมื่อที่วินได้รับพลังใหม่มาไว้ในครอบครองทำให้เขาสามารถเอาชนะแฮชเชอร์ลำดับที่7ลงได้หลังจากนั้นเอลิเซียโมเบียสและซากุระก็ได้เข้าร่วมโปรเจกต์โซเยอร์ตามมาอีกทีหลังเหตุการณ์การปะทุของหงไคครั้งที่7ซากุระได้รับมอบหมายให้กวาดล้างผู้ติดเชื้อที่ซันดาวอาเล่ซากุระได้เข้าปะทะกับคาวปาสครั้งแรกจากนั้นซากุระก็พาอโพเนียและคาวปาสไปยังไฟมอสในวันแรกอโพเนียก็ถูกพาไปยังห้องสอบปากคำสำหรับพิจารณาคดีอโพเนียได้พบกับเอลิเซียเป็นครั้งแรกและอโพเนียก็ถูกส่งตัวไปยังห้องผ่าตัดแมนติสในภายหลังจากนั้นกุญแจสวรรค์ดอกที่7หรือจัดแมนออฟชามาสก็ถูกสร้างขึ้นและมันได้กลายเป็นอาวุธประจำตัวของเควินในอนาคตเมื่อถึงวันเกิดของเควินดร.เมย์และทุกคนที่เป็นนักรบแมนติสก็มาเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยซึ่งในตอนนั้นมีแมนติสทั้งหมด7คนได้แก่เควินเอลิเซียซากุระดิสโทเปียคอสมาอโพเนียและอาโตะเหตุการณ์การปะทุของหงไคครั้งที่8ช่วงเวลาก่อนเกิดการปะทุแต่ไม่ได้มีการระบุเวลาไว้อย่างแน่นอนโรคเผชิญหน้ากับภัยพิบัติครั้งใหญ่ซึ่งก็คือการแพร่ระบาดของโรคฮงไคอาการของโรคคือมีแถบสีม่วงปรากฏบนร่างกายของเหยื่อตามมาด้วยอวัยวะหลายส่วนทำงานล้มเหลวในตอนแรกไม่พบการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรคนี้ทำให้โรคนี้มีอัตราการตายสูงถึง 100% ในช่วงเวลานั้นตูทำงานเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลท้องถิ่นเขาได้เจอกับพอหลงสมาชิกของไฟมอสซึ่งเดินทางมาเก็บร่างของเหยื่อที่ป่วยเป็นโรคฮงไคตูจึงขอเข้าร่วมกับไฟมอสแต่ก็ถูกปฏิเสธเวลาต่อมาฮงไคก็ได้บุกโจมตีพื้นที่แห่งนี้ตูติดเชื้อไวรัสฮงไคแต่เขาก็สามารถรอดชีวิตมาได้เนื่องจากถูกฉีดเซรุ่มที่ทำจากร่างกายของผู้ติดเชื้อว่ากันว่าจำเป็นต้องมีผู้ป่วยติดเชื้อฮงไค 1,000 คนเพื่อผลิตเซรุ่มในการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งตูได้พบกับศาสตราจารย์สไปค์นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้กับไฟมอสและได้รับการต้อนรับเข้าสู่องค์กรหลังจากเข้าสู่องค์กรตูได้ทดลองใช้สูตรต่างๆเพื่อหาวิธีรักษาโรคฮงไคภายใต้คำแนะนำของศาสตราจารย์ของเขาแต่ต่อมาไม่นานตูก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นนักรบแมนติสโดยโมเบียสเมื่อเกิดการประทุของฮงไคตูสามารถค้นหาเชื้อลำดับที่8ในโลกแห่งความฝันได้สำเร็จทำให้เควินสามารถชนะมันได้แต่ศาสตราจารย์สไปค์ที่ปรึกษาของตูกลับถูกสังหารโดยพอหลงที่ถูกควบคุมโดยแฮชเชอร์อีกทีตูกลับไปเจอเพื่อนรักของเขาอีกครั้งในรอบ5ปีเควินได้บอกกับตูว่า
ดร.เมย์หวังว่าซูจะเข้ามาแทนที่ศาสตราจารย์ของเขาในตำแหน่งหัวหน้าแผนกและดำเนินงานวิจัยต่อที่สำนักงานใหญ่ของไฟมอสหลังเหตุการณ์การประทุของโฮคายครั้งที่8โมเบสทำการผ่าตัดแมนติสให้กับคิซิโอเพื่อช่วยชีวิตเธอในช่วงเวลานี้คิซิโอสูญเสียแม่ของเธอเยนก้าและดิสโทเปียซึ่งเป็นหนึ่งในแมนติสก็เสียชีวิตลงเช่นกันทางฝั่งของอโพเนียเธอถูกพิจารณาคดีเนื่องจากก่ออาชญากรรมมากกว่า410คดีอีกด้านนึงเอลิเซียทำข้อตกลงกับคาวปาสเพื่อให้เขาออกจากคุกซากุระและคาวปาสไปยังบ้านเกิดของซากุระเพื่อสังหารอาชูรานอกจากนี้โมเบสยังมอบหมายงานให้ซากุระตรวจสอบบ้านเกิดของคาวปาสซึ่งโดโตเมได้ทำการปกปิดเอาไว้หลังจากการตรวจสอบซากุระก็อธิบายว่ามันเหมือนพื้นที่บูชายัญมากกว่าตัวเมืองส่วนเหตุการณ์การประทุของฮงไคครั้งที่9จนกระทั่งจุดจบของโลกยุคก่อนหน้าจะเป็นยังไงก็ติดตามกันได้ในพาร์ทหน้าครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคก่อนหน้าพาร์ทที่1หวังว่าจะชอบกันแต่ด้วยการที่ข้อมูลมันค่อนข้างกระจายผมคิดว่าน่าจะมีหลายส่วนที่ผิดอยู่บ้างและเหตุผลที่ต้องแบ่งเป็น2พาร์ทก็เพราะว่ารู้สึกข้อมูลตั้งแต่ลำดับที่9ขึ้นไปจะมีค่อนข้างเยอะถ้าเอามารวมกันก็อาจจะครึ่งชั่วโมงได้ซึ่งผมมองว่ายาวเกินไปหน่อยถ้าผมพลาดดีเทลส่วนไหนที่พูดได้ผิดไปก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันไปได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะมีส่วนช่วยเหลือคอมูเกมฮงไคให้เติบโตขึ้นไปอีกถึงคนดูเราจะน้อยนิดก็เถอะนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบาย